สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงเข้าพิธีขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเช้าวันนี้ในการที่พระราชวังอิมพีเรียลถือว่าเป็นการเริ่มต้นรัชสมัยเรวะแล้วก็เป็นการปิดฉากรัชสมัยเฮเซหลังจากที่เมื่อวานนี้สมเด็จพระจักรพรรดิองค์ก่อนในการทรงเข้าพิธีสละราชบัลลังก์พิธีในช่วงเช้าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าเคนจิโตโคเชโนกินะคะเริ่มตั้งแต่เวลา10:15 นตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับเวลา8:15 นตามเวลาในประเทศไทยซึ่งในพิธีดังกล่าวนี้ค่ะสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชกุฏฐภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์จำนวน3ชิ้นด้วยกันนะคะซึ่งถือว่าสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ทั้ง3ชิ้นนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งองค์จักรพรรดิจากนั้นพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสต่อปวงชนชาวญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในฐานะสมเด็จพระจักรพรรดิโดยระบุนะคะว่าจะทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งชาติและความสามัคคีของชาวญี่ปุ่นเมื่อจักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นครองราชจักรพรรดิองค์ก่อนก็จะดำรงพระสถานะเป็นโจโกค่ะหรือว่าเป็นพระเจ้าหลวงและจักรพรรดินีจะทรงเป็นโจโกโงหรือพระพันปีอย่างไรก็ตามแม้ว่าพิธีขึ้นครองราชจะจัดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้แต่ว่าตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาญี่ปุ่นก็ถือว่าก้าวเข้าสู่รัชสมัยเรวะอย่างเป็นทางการแล้วนะคะพร้อมกับการขึ้นครองราชของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะชาวญี่ปุ่นจำนวนมากทั่วประเทศก็ได้เฉลิมฉลองการเริ่มต้นรัชสมัยเรวะนี้ค่ะบางคนต้องการให้วันแรกของรัชสมัยเรวะเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเรือนนะคะจึงมีคู่รัก5คู่ตัดสินใจเข้าพิธีแต่งงานกันที่โรงแรมที่เมืองยากะยามากาตะหนึ่งในเจ้าสาวก็บอกว่าพ่อแม่ของเธอก็แต่งงานกันที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะในช่วงปีแรกของรัชสมัยเฮเซหรือว่าเมื่อ30ปีก่อนเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีคู่รักอื่นๆนะคะที่พากันไปที่ทำการเขตทั่วประเทศเลยค่ะไปจดทะเบียนสมรสกันในวันแรกของรัชสมัยเรวะด้วยนะคะขณะที่บรรยากาศที่กรุงโตเกียวชาวญี่ปุ่นจำนวนมากก็ไปรวมตัวกันที่ด้านหน้าพระราชวังอิมพีเรียลก่อนเที่ยงคืนท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาค่ะพวกเขาก็บอกว่าที่นั่นคือสถานที่ที่ดีที่สุดนะคะสำหรับการเริ่มต้นวันแห่งประวัติศาสตร์ส่วนบรรยากาศที่เกาะมินามิโทริชิมะนะคะอยู่ทางตะวันออกของประเทศเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ไปรวมตัวกันที่ชายหาดพวกเขาไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะถือเป็นแสงแรกของรัชสมัยเรวะนั่นเองค่ะ